ณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งานปาร์ตี้เล็กๆหรือว่างานมีตติ้งของคนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคะงานเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะกับ Yamaha Rider Cup เพราะว่าอะไรเพราะว่า Yamaha Rider Cup มีไบค์เกอร์ที่น่ารักมากมายอย่างที่คุณผู้ชมเคยเห็นในสกู๊ปต่างๆอย่างเช่นสกู๊ปล่าสุดนั่นคือ MotoGP 2011ที่ผ่านมาที่เราไปประเทศมาเลเซียกันเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนมาอยู่กันที่คาเฟ่เดอะบางกอกนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เอกมัยค่ะเป็นร้านอาหารของคนบิ๊กไบค์นะคะแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้มีเป็นความยิ่งใหญ่ค่ะแล้วอยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกับลูกค้ารายใหญ่ของ Yamaha นะคะโดยเฉพาะในโซนของ Yamaha Rider Cup เขาซื้อรถนี่แหละค่ะรถของเขาแล้วก็ R1 2012ที่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆ รวมถึงเว็บ Runner ของปี2012ด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะคือผลิตภัณฑ์ที่เขาสั่งซื้อจาก Yamaha ยังไม่เท่านั้นค่ะทำไมเขาถึงรัก Yamaha แล้วทำไมวันนี้จึงเกิดงานนี้ขึ้นมาให้กับไบเกอร์ของชาว Yamaha ด้วยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมติดตามชมกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเนลลี่รายงานตัวนิดนึงว่าเป็นคนประเทศอะไรผมเป็นคนอินโดนีเซียครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมใส่มอเตอร์ไซค์ Yamaha มี2รุ่น2ประเภทที่ผมชอบมากหนึ่งเป็นวิบากเมื่อก่อนผมอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นนักแข่งวิบากแล้วก็ตอนนี้อายุมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราจะไปเที่ยวไปตั้งกายอะไรทัวริงอะไรเงี้ยใส่วีบักก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นตัวสปอตของ Yamaha เป็น R1 เริ่มบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่า R1 คันนี้ไม่ใช่ R1 ของปี2011ใช่ครับ R1 คันนี้เป็นปี2012ใช่อันนี้สั่งจองคนแรกหรือเปล่าคะใช่ครับสั่งจองคนแรกใช่ครับแล้วก็อันเบอร์หนึ่งนี่เป็นคันแรกอยู่ประเทศไทยครับผม2012ใช่ครับนี่คือเทรนด์ของใช่เป็นลิมิเต็ดครับแค่มี 2,000 คันทั่วโลกครับอันนี้เป็นรถ YZ 250F 2012เหมือนกันครับรถคันนี้เป็นรถ Yamaha สำหรับแข่งอยู่ที่วิบากแชมป์โลกตอนนี้เริ่มต้นก็ใช้รุ่นนี้ครับผมชอบมากกับYamaha อีฮอแบรนด์ Yamaha เพราะว่าเมื่อก่อนผมเกิดมาก็มาจากตอนอายุเด็กๆผมเริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์ผมใส่ Yamaha เพราะฉะนั้นผมซีเรียสสมมติว่าผมสะสม Yamaha มากเลือกอีฮอ Yamaha มากกว่าเพราะว่า Yamaha มีลักษณะความเทคโนโลยีมันสูงแล้วก็จริงๆก็คันเทียบกับราคาแล้วก็เทคโนโลยีก็มันมีความคุ้มค่าใช่ท่านนี้มีหนุ่มหล่อท่านหนึ่งยืนคุยกับเราตั้งนานละครับเขาก็ยิ้มอย่างเดียวเลยล่ะค่ะคราวนี้ก็มีคนสำคัญกับงานในวันนี้เหมือนกันรายงานตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมเคครับผมเป็นเจ้าของที่คาเฟ่เดอะบางกอกครับก็จริงร้านผมเนี่ยก็จะเป็นร้านแบบสบายๆไว้สำหรับมามีตติ้งเพื่อนๆที่สนใจที่จะเข้ามาในที่นี้นะครับก็คือมาเจอเราได้คือผมจะมีพวกมีตติ้งพวกบิ๊กไบค์แล้วก็เกี่ยวกับพวกดีไซเนอร์อยู่แล้วครับเป็นประจำทุกๆอาทิตย์นะครับครับผมก็ถ้าอย่างนั้นใครที่เป็นไบเกอร์ชอบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับผมก็แวะเข้ามาหา คุณเค้กได้เลยนะคะร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงร้านอยู่ตรงข้ามเอกมัยซอย21ครับผมถือว่าวันนี้เป็นไลฟ์สไตล์จริงๆนะคะกับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วก็คนที่มีหัวใจเป็นไบค์เกอร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมเลยค่ะวันนี้นะครับ ลูกค้าของเราผู้สนับสนุนรายใหญ่ของไรเดอร์คลับชื่ออะไรครับชื่อน้องทูครับผมชื่อจริงครับชื่อธีรพัฒน์ธรรมิวัฒน์ครับอ๋อครับผมลุงครับโอเคครับผมชื่อลุงต้นครับต้นนะคนนี้แหละครับคนนี้ชื่อต๋องครับต๋องมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากสระบุรีครับผมโอ้ไกลมากเพิ่งมาถึงแล้วครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองครับอ๋ออะ
ไรมาครับยามาฮ่าอาร์ซิกมาครับน้ำท่วมไหมครับน้ำไม่ท่วมครับผมครับผมครับพี่ครับครับผมขยาวันครับมาจากไหนครับมาจากลาดพร้าวครับเวเดียวกันครับมาจากลาดพร้าวครับอ๋อซอยเดียวกันซอยเดียวกันครับผมนี่คือหนึ่งในลูกค้าของไรเดอร์ขับนะครับคุณเปียวขากลุ่มนี้ไม่ธรรมดาค่ะดูแล้วโอ้โหหนุ่มหล่อกันทั้งนั้นเลยดาราหนังหรือเปล่าคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่หล่อที่สุดในไรเดอร์ขับครับเพราะมีอยู่กลุ่มเดียวเดี๋ยวจะแนะนำนะครับแต่ละคนชื่ออะไรบ้างให้คุณเปียวแนะนำผมชื่อปั๊บครับครับขับอะไรขับอะไรอยู่อาวันครับมาจากไหนครับมาจากบ้านต้องครับไม่ถามแล้วครับชื่อป๊อปครับป๊อปเสียงหล่อด้วยนะครับนี่ก็หล่อตลอดครับครับผมใช้รถอะไรอยู่ใช้อะไรอยู่ใช้อาวันครับมี2011ครับชื่อโอครับผมใช้อะไรอยู่ใช้อาวันแทนของเพื่อนนี่นะครับชื่ออาร์ตครับผมใช้ฟีโน่มาก่อนนะแล้วก็เทิร์น0ยามาฮ่าไรเดอร์เนี่ยแหละครับกลายเป็น F6 ครับทำไมถึงรักฟีโน่เพราะฟีโน่ผมชอบเกย์ชอบเกย์วัดเกย์ไหนคะเกย์น้ำมันถ้าบอกว่าชอบเกย์เฉยนี่เพื่อนเลิกคบนะคะชื่อแม็กครับผมเกย์อาวันครับเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่จะแข่งเป็นแชมป์ภาคเหนือปี2006ถึง2008ครับชื่อโจครับครับใช้อาวันอยู่ครับสีดำครับส่วนมากเพื่อนเอาไปยืมกันกลางงานของ Yamaha Rider Cup แล้วก็อยู่ข้างๆเรากับนุ่มรอค่ะผู้จัดการใหญ่ของ Yamaha Rider Cup นะคะสวัสดีค่ะคุณตีค่ะสวัสดีครับพี่ลินสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วเราทำอะไรกันอยู่ที่นี่คะก็วันนี้นะครับเราพาลูกค้าเนี่ยมาเลี้ยงปีใหม่กันแบบกันเองกันเองมากๆนะครับก็เหมือนว่าเป็นกิจกรรมประเพณีนะครับของทาง Yamaha Rider Cup เราหลังจากที่ผ่านกิจกรรม MotoGP มานะครับแล้วก็กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้านะครับต้องขอเอ่ยถึงคุณเฮนรี่นะซึ่งจริงๆก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับตอนนี้หมายถึงว่าในเรื่องของงานปาร์ตี้แล้วเนี่ยคุณเฮนรี่ก็สปอนเซอร์รายใหญ่เลยนะครับให้กับทางบริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์ซึ่งก็ต้องกราบขอบคุณคุณเฮนรี่มาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ยามาฮ่าไรเดอร์ครับก็จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับลูกค้าของทางไรเดอร์ครับนะครับก็อันนี้เป็นอีกไลฟ์สไตล์อันหนึ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าที่ขับขี่บิ๊กไบค์ของยามาฮ่านะครับเราจะพยายามจัดกิจกรรมดีๆหรืออะไรที่มันตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ติดตามกิจกรรมของเราต่อไปนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะมาร่วมวงกับเรานะครับไม่จำเป็นจะต้องขับยามาฮ่าก็ได้นะฮะตอนนี้เข้ามาจอยกับเราเข้ามารู้จักเข้ามาอยู่ในสังคมของเราแล้วจะรู้ว่าทำไมลูกค้าถึงรักยามาฮ่านะครับแล้วพบกันใหม่ครับ